เข้าสู่ช่วง DIY ครับกับไทยอิฐแน่นอนครับว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะครับไม่ถึงกับนวัตกรรมนะแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ครับที่คุณสามารถนำของที่คุณเหลือใช้เนี่ยกลับมาทำใหม่ครับมาใช้ใหม่มาประดิษฐ์ใหม่ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นได้แล้ววันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาทำให้คุณผู้ชมนั่นก็คือกล่องใส่กระดาษทิชชู่ครับพูดอย่างนี้แล้วเลยเขาเอ้ากล่องใส่กระดาษทิชชู่นั้นออกไปซื้อก็ได้ง่ายๆนะครับราคา5 บาท 10 บาทแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมานำเสนอคุณวันนี้เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับ5 บาท 10 บาทก็ไม่ต้องเสียแต่ว่าเพียงแค่รู้จักครับนำเอาของที่เหลือใช้ครับอย่างเช่นกระดาษลังเนี่ยเอามาทำครับให้กลายเป็นกล่องใส่ทิชชู่แล้วขอบอกเลยว่าดีไซน์นั้นเนี่ยไม่ธรรมดาครับน่ารักมากจะเป็นยังไงครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยครับอุปกรณ์ชิ้นแรกครับนะครับพูดมาตั้งนานครับนะฮะนั่นก็คือกระดาษลังนั่นเองครับนะฮะใครเหลือใช้ครับนะฮะเหลืออยู่ในบ้านนะฮะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับไม่รู้เอาไปทำอะไรจะเอาไปทิ้งดีหรือเปล่านะครับก็เป็นขยะครับทำให้โลกร้อนอีกเอามาทำงี้ครับนี่นะฮะกระดาษลังของผมนะครับตัดมาเลยครับเป็นแบบยาวอย่างนี้นะครับเราก็วางไว้ครับอย่างต่อมาครับต้องมีแม่บรรทัดครับเพราะเราจะต้องมาวัดขนาดของกระดาษลังเห็นไหมครับคัตเตอร์ครับควรจะเลือกคัตเตอร์ที่คมนะครับนี่ฮะต่อไปครับปืนกาวครับเราใช้ปืนกาวนะฮะแบบนี้เอาละครับแล้วก็นี่ครับดินสอครับเพื่อเอาไว้ร่างครับร่างแบบนะฮะขั้นตอนการวัดขั้นตอนแรกครับง่ายมากครับคุณผู้ชมเอากระดาษครับกระดาษลังที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะฮะมาวัดครับวัดขนาดของกระดาษครับโดยที่เราจะใช้นะฮะเราจะใช้ความยาวครับขั้นตอนแรกครับวัดความยาวที่15ก่อนครับ15นิ้วครับโอเคครับความกว้างครับเราจะวัดความกว้างนะฮะที่5นิ้วครับ5นิ้วครึ่งนะครับครับ5นิ้วครึ่งนะฮะโอเคหลังจากนั้นครับเอาละครับเราจะมาตัดนะฮะแบบที่เราร่างเอาไว้นะครับค่อยกรีดนะฮะเอาละครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็มาวัดตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้ครับด้านกว้างเลยครับเราจะวัดนะฮะสังเกตนะครับเราจะวัดนะครับออกมานะฮะจากตรงขอบเนี่ยนะครับประมาณ1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งครับโอเคฮะครับด้านนี้ก็1นิ้วครึ่งเช่นกันครับความยาวนะฮะของแต่ละอันเนี่ยจะ1นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยเราจะใช้ประมาณครึ่งนิ้วครับง่ายครับครึ่งนิ้วนะฮะแล้วก็ล่างมาเลยครับเป็นเส้นมาเลยฮะโอเคครึ่งนิ้วนะครับหลังจากนั้นครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเป็น2เส้นเราก็ขีดเส้นนะครับพาดไปเลยฮะแบบนี้นะครับนี่คือ1ด้านครับด้านหนึ่งเช่นกันครับเราวัดเหมือนกันแต่ว่าเราเอาด้านนี้เสร็จก่อนเราจะมาตัดครับออกนะฮะตัดเลยครับตัดมันออกมาฮะโอเคนี่ครับเราได้หนึ่งขาครับเราจะมาทำด้านนี้เช่นกันเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมนะฮะนิ้วครึ่งครับยาวนิ้วครึ่งกว้างครึ่งนิ้วเอาละครับหลังจากได้เราตัดมาแล้วฮะทั้งสองด้านก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นครับเราจะมาแบ่งครับออกเป็น3ส่วนตรงนี้นะครับ3ส่วนเราจะแบ่งครับเราตัดมา15ใช่ไหมครับแบ่ง3ส่วนได้อะไรครับ5นั่นเองนะครับเราจะแบ่งช่องละ5นิ้วนั่นเองครับวัดมาเลยครับ5นิ้วนะฮะโอเค
แล้วก็เอาคัตเตอร์ครับมากรีดนะฮะบางๆครับเพื่อให้มันพับง่ายเราจะพับตรงนี้ฮะเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะฮะเราตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะเราก็จะมาพับเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นรูปทรงนี้เราจะต่อจากนั้นครับเราจะพับกระดาษนะฮะ2ชิ้นครับเพื่อเอามาปิดบนและปิดล่างนะครับเราจะต้องตัดครับตัดแบ่งกันนะครับด้านละนะฮะด้าน15นิ้วครับด้าน15นิ้วครึ่งเรียบร้อยครับเราจะได้แบบนี้ออกมาเราจะตัดแบบนี้อันหนึ่งครับแต่อีก2อันนะครับแบบนี้ครับมาวัดเลยครับวัดเลยครับอะไรครับนะฮะเราก็จะมาวัดครับกระดาษนะฮะเราจะมาทำแบบนี้ครับนี่แบบนี้เห็นไหมเอ่ยลงไปบนกระดาษที่เราเพิ่งตัดออกมานะแล้วก็มาวัดเลยครับเหมือนเดิมแป๊ะๆเลยนะครับเรียบร้อยครับได้แบบนี้มาแล้วเห็นไหมเอ่ยเอาละครับเราก็ได้นะฮะชิ้นส่วนมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงครับยังไม่ทำนะฮะเราจะทำเป็นรูปกระต่ายใช่ไหมครับเราจะต้องมาตัดหูกระต่ายครับเรามาวัดเลยครับนะฮะหูกระต่ายนั้นนะครับเรากะให้นะครับความกว้างของฐานที่ประมาณ1นิ้วครับ1นิ้วครับความยาวครับผมกะไว้แล้วครับประมาณ4นิ้วนะครับใครอยากได้หูใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มขนาดเองนะฮะ4นิ้วนะครับขีดไปเลยครับอยู่ได้ประมาณนี้แล้วก็ตัดมันออกมาอาจจะงงครับทำไมหูมันสี่เหลี่ยมนะฮะตัดออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นหูกระต่ายกันครับนี่นะครับครับก็จะเป็นหูกระต่ายโค้งๆแบบนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดบนกล่องครับทำงี้อันนึงตาไปเลยครับเอาละได้หูกระต่าย2อันแล้วแบบนี้นี่เลยเราจะมาติดบนกล่องครับหยิบด้านยาวมาครับนะฮะแล้วเอาหูกระต่ายลงไปทาบครับจุดเลยทำแบบนี้เอาละนะครับเราจะสอบมาวัดเลยครับนะฮะจากหัวนะครับไปจนปลายครับอย่างนี้ครับก็เอาคัตเตอร์ฮะมาตัดมันนะครับทำเป็นรูนะครับมาวัดตรงนี้ครับทำเป็นรูกลมๆไว้ครับตรงกลางนะฮะตรงกลางนะครับดูให้เซนเตอร์นะครับวัดตรงนี้นะฮะกบว่าวงกลมไปเลยกลมเอาละครับเรามาประกอบเลยฮะตัวนี้นะครับเราจอดรูเรียบร้อยแล้วทำอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะมีรูตรงนี้ก็มาแปะนี่ครับอย่างนี้แหละครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอากาวหยอดเลยฮะเอาละครับเราติดกล่องมาแล้วฮะเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราจะมาหูกระต่ายมาเสียบครับอุ้ยน่ารักจุงนะต้องให้ทักอยู่เรื่อยโอเคครับนี่ครับก็ได้หูกระต่ายแบบนี้อุ้ยน่ารักจุงนะครับเราคงเติมหน้าเติมตาให้น้องกระต่ายหน่อยนะฮะแล้วกันครับมาไปเลยครับน่ารักมากนะฮะมาเลยครับเรียบร้อยครับนะฮะเราก็ได้กระต่ายแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ไปแล้วนะครับผมนะครับน้องกระต่ายแบบนี้ครับเราทิชชู่มาฮะใส่ของก้นครับแบบนี้เราก็ดึงทิชชู่มาเอา
ล้วครับเราก็มาปิดตรงนี้ครับแผ่นสุดท้ายของเราเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับแม่ไม่มีอะไรเท่กว่านี้อีกแล้วนะฮะนี่เลยครับกระต่ายของผมนะฮะเป็นทำมาจากลังกระดาษครับที่เหลือใช้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็เฮ้ยไม่รู้ว่าจะเอาลังกระดาษเนี่ยนะครับไปใช้อะไรดีเอาไปชั่งน้ำหนักขายไหมนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำของแบบนี้ขึ้นมานะครับใช้ในบ้านของคุณเองหรือบางทีเนี่ยอาจจะไปต่อยอดทำให้เกิดอาชีพได้อีกด้วยนะครับผมนี่แหละฮะ DIY ครับสไตล์แบบ Try it ครับเป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับการพิสูจน์ครับข้อสงสัยนะครับที่หลายๆคนนั้นติดใจเหลือเกินว่าเฮ้ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราก็มาพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าสิ่งต่างๆนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และคุณผู้ชมเลยครับมีเรื่องอะไรสงสัยบ้างหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามีสามารถโพสต์มาได้ครับทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของบล็อกเอของเรานะครับลงชื่อถามทรีอิดมาครับเราก็จะสามารถตอบคุณได้ทุกคำถามครับที่คุณสงสัยเราจะหาคำตอบมาพิสูจน์ให้และครั้งหน้าครับผมจะมีเรื่องราวอะไรที่จะต้องมาพิสูจน์อีกติดตามได้ที่นี่ครับกับทรีอิดครับ